มันบอกให้ในระยะเวลา 40,000 ถึง 50,000 เขาก็เต็มบ่อละค่ะนั่งสบายถาดตักรถค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะคะให้ในระยะเวลา 40,000 เนาะพี่น้องบ่ได้ดูแลอีหยังยากค่ะทิ่มไว้ค่ะหอนมือมันเต็มบ่อก็มาตักเลยนะคะใครอยากได้เอาไปเลี้ยงให้สัตว์ลดต้นทุนหัวอาหารหรือว่าไปเลี้ยงขายก็ได้นะพี่น้องไปเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักไผเบื่องานประจำอยากเอาไปลองขายอยากไปลองเลี้ยงขายก็ลองเบิ่งไหนนะพี่น้องเนาะว่ามันโอเคเลยค่ะแต่ก่อนนี่หนูเห็นงานได้เงินเดือน 15,000 เนาะหนูมาขายในอันนี้มันได้เงินเดือนดีกว่าเลยค่ะเดือนนึงเนาะว่าหนูได้ตกอยู่เดือนละ 80,000 90,000 ได้พี่น้องหนูเพิ่งเฮ็ดได้แค่3เดือนกว่าจะย่างเขาเดือนที่4ค่ะหนูก็ว่าประสบผลสําเร็จเร็วอยู่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับมื้อนี้ก็มาพบกันนะครับช่วงบ่ายๆพี่น้องครับก็สําหรับมื้อนี้นะครับบ่าวโชคได้สั่งขวางมานะครับพี่น้องนะครับกล่องใหญ่เลยครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่าเป็นหยังแท้นะครับพี่น้องนี่ครับกล่องใหญ่เลยครับพี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องครับหยังน้อนี่น้อพี่น้องเดี๋ยวเปิดเบิ่งนะครับถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเดี๋ยวลองเปิดมั่งครับครับตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแดงนะครับพี่น้องนี่ครับเนื้อแดงส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับพี่น้องเนื้อแดงนะครับก็เพิ่งสั่งมาเป็นครั้งแรกนะครับก็ผมสั่งมาในราคาโลละ50 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเฮาขุดหลุมขุดหลุมนะครับ2x3 เมตรนะครับหรือว่า2x4 เมตรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาพายางไปปูนะครับแล้วเฮาเลี้ยงไว้นะครับห่าง6 มื้ออาทิตย์นึงนะครับพี่น้องจาก2โลนี่จะกลายเป็น10โลนะครับแบบหลายเลยล่ะครับเต็มบ่อนะครับก็ผมก็ว่าจะเอามาใส่ในภายในสวนผมนะครับก็บ่ว่าจะเป็นถ้าเฮาเลี้ยงปลานะครับปล่อยลงสาเลยนะครับนี่ครับเฮาก็เลี้ยงไว้นะครับเวลาเฮาก็โยนลงหวานลงสานะครับให้ปลากินพี่น้องให้ปลากินหอยกินนะครับกินเบิดล่ะครับงัวสัตว์ใหญ่นะครับก็กินกินได้สู้ย่างนะครับไก่ก็กินครับกุ้งหอยปูปลานี่ครับเป็นอาหารสั้นดีนะครับพี่น้องแล้วก็บ่พ่อนะครับเป็นอาหารบ่พ่อนะครับสําหรับการปลูกพืชนี่ก็ใส่เป็นปุ๋ยสั้นดีเลยนะครับใส่ต้นไต่ค้นต้นนะครับค้นต้นใหม่ที่เฮาปลูกนะครับก็เพิ่นก็จะย่อยย่อยสลายนะครับย่อยสลายแล้วก็จะเป็นปุ๋ยสั้นดีนะครับนี่แหละครับผมถึงอยากจะเอามาเลี้ยงไว้นะครับเอามาเพาะไว้ภายในสวนของบ่าวโชคนะครับคุณประโยชน์นะครับมากมายครับสำหรับแหน่แดงนะครับกระทาผู้ใดสนใจนะครับกะสร้างได้นะครับสำหรับแหน่แดงนะครับแหน่แดงถ้าผู้ใดอยากเลี้ยงนะครับบ่ว่าจะเป็นงานบ่ว่าจะเป็นทั้งปศุสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับหรือว่าเอามาบำรุงเป็นปุ๋ยให้พืชก็ได้นะครับกะเดี๋ยวบ่าวโชคนะครับกะจะพาพี่ๆน้องๆนะครับไปเยี่ยมชมฟาร์มของน้องแววนะครับอยู่ตำบลอยู่อำเภอนะครับอยู่อำเภอม่วง30นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสวัสดีค่ะมณีมาพ่อกับน้องแววนะคะเพจแหน่แดงม่วง30นะคะฟาร์มของเฮานะคะจะตั้งอยู่บ้านน้องเราค่ะอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเฮาตีฟาร์มเฮาจะเลี้ยงนี่เป็นพันธุ์ไมโครฟิลาค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เกษตรนะคะให้การสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อเป็นการลดต้นทุนหัวอาหารนะคะให้สัตว์กินนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หมูงัวควายกุ้งหอยปูปลากบจิ้งหรีดค่ะกินได้หมดค่ะเพิ่นมีโปรตีนสูงถึง 30% นะคะเฮ็ดให้สัตว์นะคะเจริญเติบโตดีค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์มีภูมิต้านทานโรคนะคะลดอัตราการตายลงนะคะประหยัดหัวอาหารถ้านำพี่น้องเฮาบ่ต้องไปซื้อหัวอาหารเดือนละสอบ2สอบนะคะเฮาจะให้เพิ่นกินแบบเพียวๆก็ได้นะคะหรือว่าจะให้กินแบบว่าผสมกับหัวอาหารนะคะคลุกข้าวผสมกับหัวอาหารให้สัตว์เลี้ยงเฮากินก็ได้ค่ะซึ่งยูฟาร์มนี่นะคะหนูสิเอาให้ให้งัวหนูกินค่ะแล้วก็ให้กบนะคะเพราะว่านี่นี่น่ะจะเพาะลูกกบขายค่ะจะเอาให้กบกินนะคะให้ง่วงก
ินน้ำนะคะหนูก็จะเอาไปผสมกับห้ำค่ะคุกเข้าให้เข้ากันหนูก็เทให้ง่วกินง่วหนูก็กินดีค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกโตค่ะพี่น้องบ่ได้แต่ก่อนนี่ซื้อห้ำเป็นสอบเนาะให้ง่วกินเดี๋ยวนี้สอบนึงหนูใส่ได้อยู่3เดือน4เดือนก็บ่เบิดค่ะเพราะว่าหนูเอามาผสมกับแหน่แดงเนาะเอาให้เพิ่นกินค่ะหนูก็ตักแหน่แดงนี่ล่ะให้เพิ่นกินค่ะด้านหลังของหนูมีประมาณ20กว่าบ่อเกือบ30บ่อค่ะซึ่งถ้าใครสนใจอยากมาเยี่ยมชมกะมาเยี่ยมชมเลยเนาะพี่น้องทั้งคนกะอยากเอาไปเลี้ยงไปลดต้นทุนเจ้าของให้สัตว์เลี้ยงกินก็ได้หรือว่าจะเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อเอาไปประกอบอาชีพขายจำหน่ายได้นะคะซึ่งฟาร์มที่1ของหนูด้านหลังนี่หนูจะลงทุนหมดประมาณอยู่ 5,000 กว่าบาทค่ะพี่น้องหนูใส่พยางดำนี่นะคะด้านหลังนี่ค่ะพยางดำหนูใส่ทั้งเบิดประมาณ 4-5 มวนนี่ค่ะพี่น้องมันตกมวนละ630บาทค่ะมวนหนึ่งนี่ก็ยาวประมาณ30เมตรค่ะส่วนผ้าบังแดดไอ้สีดำๆนี่ค่ะผ้าบังแดดหนูนี่หนูซื้อมันตก10เมตรเนาะพี่น้อง10เมตรมันตก199บาทค่ะต่อ10เมตรนะคะหนูก็จำไม่ได้เนาะว่าหนูซื้อไปเบิดประมาณจักบาทประมาณ 2-3,000 นี่มั้งคะแต่ผ้ายางนี่หนูสิลงทุนประมาณ 4-5,000 นี่ล่ะค่ะพี่น้องมงนี้เนาะถามว่าเฮาลงทุนไปแล้วเฮาได้ทุนคืนบ่เฮาได้ทุนคืนตั้งแต่โอ้ยเทื่อแรกพี่น้องตักเทื่อ1 2เทื่อเฮาก็ได้ทุนคืนแล้วนะคะซึ่งมาลงทุนครั้งเดียวเฮาก็สามารถทักขายได้ตลอดนอกนั้นก็คือกําไรเฮาแล้วค่ะพี่น้องเฮาได้ทุนคืนมาตั้งแต่เทื่อแรกแล้วเนาะแต่ใครอยากเอาไปมาศึกษาเอาไปเลี้ยงเพื่อขายจําหน่ายนะคะตอนนี้ตลาดยังบ่ทันละตันค่ะคนยังบ่ทันละฮู้จักหลายนะคะหนูมองว่ามันสามารถไปได้ไกลอีกอยู่ค่ะพี่น้องหรือใครอยากเลี้ยงเอาไปให้สัตว์กินกะมาลองศึกษาวิธีเบิ่งก็ได้ค่ะเอาไปลองเลี้ยงเบิ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมแหน่แดงแต่ละบ่อนะคะค่ะส่วนนี้จะเป็นฟาร์มที่2นะคะนี่มีประมาณ10กว่าบ่อค่ะเฮ็ดไว้หลายคือกันค่ะแต่ก่อนหม่องนี้จะเป็นที่เลี้ยงหอยเลี้ยงกบค่ะแต่ที่นี่เมื่อฤดูการกบจำศีลก็เลยได้เอาแหน่แดงมาปล่อยลงค่ะชั่วคราวเนาะถ้าดูแลดีค่ะถ้าดูแลดี 3-4 มื้อเขาก็เต็มบ่อละค่ะเขาขยายตัวไวค่ะหนึ่งฟู่แหน่เต็มบ่อละค่ะบ่อนี่พี่น้องหนูสิตักแหน่แดงตัวนี้ให้เบิ่งนะคะตัวนี้คือแหน่แดงที่พร้อมขยายแล้วนะคะเป็นแม่พันธุ์สมบูรณ์พร้อมขยายแล้วค่ะสมบูรณ์ทั้งดอกใบเพิ่นนะคะแล้วก็หางนะเดี๋ยวหนูจะตักเพิ่นขึ้นให้เบิ่งเนาะหางเหง้าดำค่ะถ้าหางเหง้าดำแนวนี้ให้เพิ่นหากินเก่งมาบำรุงดอกบำรุงใบเพิ่นให้ใบใหญ่ช่อใหญ่ขึ้นชันนะคะนี่คือดอกสมบูรณ์ค่ะแบบนี้เอาไปเป็นแม่พันธุ์ไปเลี้ยงต่อได้เลยค่ะพี่น้องค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการตักแหน่เตรียมพึ่งนะคะส่งต่อให้ลูกค้ามื้ออื่นนะคะเฮาสิตักเอาไปพักเสด็จนําไว้ก่อนนะคะ8ชั่วโมงมื้ออื่นเฮาจังเตรียมแพ็คให้ลูกค้าเนาะเพื่อสิบ่ให้แหน่เพิ่นเน่าค่ะแม่พันธุ์แหน่แดงของเฮานะคะจะขายอยู่กิโลกรัมละ50บาทค่ะใครสนใจอยากเอาไปลองเลี้ยงเบิ่งกะสั่งจองโทรเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0638148568นะคะหรือว่าจะเข้าไปติดตามที่เพจแหน่แดงม่วง30ก็ได้เด้อพี่น้องเข้าไปส่องเบิ่งในเพจนะคะ
บอตัวนี้นะคะขนาดบอนะคะ2เมตรครึ่งค่ะยาว8เมตรนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ40ถึง60กิโลกรัมนะคะบอนี่นะซึ่งเลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงง่ายเติมแต่ปุ๋ยเพิ่นนะคะเติมน้ำมูลสัตว์เทือแหลกค่ะปล่อยแหน่ลงมันบอให้ในระยะเวลา4มื้อถึง5มื้อเขาก็เต็มบอละค่ะนั่งสบายถาตักรถค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะคะให้ในระยะเวลา4มื้อเนาะพี่น้องบ่ได้ดูแลอีหยังยากค่ะทิ่มไว้ค่ะหอนมื้อมันเต็มบอก็มาตักเลยนะคะใครอยากได้เอาไปเลี้ยงให้สัตว์ลดต้นทุนหัวอาหารหรือว่าไปเลี้ยงขายก็ได้เนาะพี่น้องไปเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักไผเบื่องานประจำอยากเอาไปลองขายอยากไปลองเลี้ยงขายก็ลองเบิ่งไหนนะพี่น้องเนาะว่ามันโอเคอยู่เลยค่ะแต่ก่อนนี่หนูเห็นงานได้เงินเดือน 15,000 เนาะหนูมาขายแหน่นี่มันได้เงินเดือนดีกว่าเลยค่ะเดือนนึงหนูว่าหนูได้ตกอยู่เดือนละ 80,000 90,000 ได้พี่น้องหนูเพิ่งเฮ็ดได้แค่3เดือนกว่าจะย่างเข้าเดือนที่4ค่ะหนูก็ว่าประสบผลสำเร็จเร็วอยู่พี่น้องเฮาต้องตีตลาดให้มันได้นะคะหนูก็ใส่ระยะเวลาในการตีตลาดประมาณเดือนนึงค่ะกว่าจะมีตลาดขายเนาะว่าสิมีตลาดรองรับแหน่เฮาเนาะพี่น้องเฮาก็ลองเบิ่งหาลองผิดลองถูกไปพี่น้องว่ามีหยังเกินหยาเกินเฮาดอกเฮาไปลองเบิ่งเนาะใครอยากกลับมาอยู่บ้านก็ลองเอาแหน่แดงหนูไปเลี้ยงเบิ่งเด้อพี่น้องขยายไว้อยู่ค่ะแม่พันธุ์เพิ่นแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะดอกใหญ่หางยาวค่ะพี่น้องใครสนใจก็โทรสั่งจองเขาไม่ได้นะคะทักทายเขาไม่ได้ทางเพจที่หนูให้ไว้ก็ได้นะจุลินทรีย์แล้วพี่น้องจุลินทรีย์หนูก็ขายเด้อค่ะขนาดขวด600 ml ค่ะขวดละ20บาทนะพี่น้องมีไว้ติดฟาร์มนะคะเหล็กให้เขาขยายไว้เหล็กเขาดอกใหญ่ขึ้นสั่นเป็นช่อใหญ่นะคะค่ะพอเฮาตักแล้วนะคะเฮาก็เอาน้ำมาเทพึ่งใส่ผ่าแบบนี้ไว้ค่ะเฮาก็กางผ่าแบบนี้เลยค่ะเฮาเทบางๆค่ะเพื่อจะให้แหน่เสด็จน้ำค่ะค่ะตอนนี้กำลังแพ็คของให้ลูกค้านะคะแหน่ที่เฮาเพิ่งให้เสด็จนำเบิดขึ้นค่ะเฮาก็เอาเตรียมมาม่าแพ็คใส่กล่องส่งให้ลูกค้าเสาร์นี้นะคะมันนี่ออเดอร์ทั้งเบิด200กว่าโลนะคะใส่หลอดนะคะเพื่อเป็นท่อระบายอากาศเพิ่นบ่ให้เพิ่นเนานะคะหลอบกองเฮาก็ดีเจาะรูนะคะเจาะรูหลอบกองนะคะเพื่อจะให้อากาศถ่ายเทเข้าข้างในได้ครับหลังจากที่เบิ่งที่ฟาร์มเพิ่นนะครับเยี่ยมชมกับโอ้นะครับเฮ็ดดีหลายพี่น้องกับฟาร์มเพิ่นก็มีหลายหม่องนะครับมีตั้ง3หม่องนะครับพี่น้อง3หม่องเลยครับมือนึงโอ้ออเดอร์หลายนะครับมือละ100กิโลขึ้นนะครับ200โลก็มีนะครับพี่น้องก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจดีนะครับแล้วก็คุณประโยชน์ของแหน่แดงก็หลายนะครับพี่น้องผมว่าสั่งมาไว้คือผมเนี่ยก็เลี้ยงไว้นะครับสำหรับผู้ใดที่เลี้ยงงัวนะครับหรือว่าเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงนะครับจิ้งหรีดนะครับผมมาเอามาเลี้ยงไว้ก็ดีนะครับประหยัดหัวอาหารนะครับพี่น้องแล้วก็หลังจากนั้นนะครับพี่น้องก็ผมก็จะพาพี่เพียงน้องนะครับไปเบิ่งวิธีการนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยนะครับว่าการเลี้ยงนี่เฮาจะให้อาหารแบบใดนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวน้องแววเพิ่นจะพาชมนะครับว่าการให้อาหารแหน่นี่เพิ่นให้แบบใดนะครับก็ติดตามรับชมเลยครับพี่น้องครับค่ะอันนี้คือกำลังจะเอาอาหารเติมอาหารให้แหน่แดงเนาะค่ะตัวนี้จะเป็นขี้ง่วงค่ะขี้ง่วงแห้งเอามาหมักไว้ในกระมังค่ะหมักบ่โดนค่ะประมาณ10นาทีก็พอค่ะ
เอาถั่วใส่ประมาณครึ่งกะละมังค่ะแล้วก็เติมน้ำให้เต็มกะละมังเอาจอบเฮาล่ะค่ะหรือไม้ก็ได้ค่ะคนๆให้เข้ากันจากนั้นเฮาก็เอาแค่น้ำเพิ่นค่ะกองเอาแค่น้ำแล้วก็เทลงบ่อค่ะบ่ต้องเอาเนื้อขี้หัวมันจะดีก็ขี้ไก่คือมันงามเร็วค่ะมันงามเร็วใบเขียวแต่ว่าการใส่ขี้ไก่กับงามเท่ากันเพียงแค่ว่าเขาต้องระวังว่าถ้าเขาใส่หลายไปมันก็จะเข้มค่ะใส่น้อยอาหารมันก็บ่พอเพิ่นอีกมันต้องใส่ความระมัดระวังค่ะแต่ว่าขี้หัวเนี่ยเขาบ่ได้ซีเรียสมันค่ะใส่หลายก็เป็นอย่างค่ะใส่หลายก็งามถ้าเอาแค่น้ำเพิ่นค่ะต้องเอาแค่น้ำเพิ่นน้ำแห้งเป็นสีน้ำตาลเค็มนะคืออันถ้าเป็นสีดำเค็มเนี่ยแห้งดีค่ะคืออาหารเต็มที่ค่ะสารอาหารเต็มที่ค่ะแบบนี้ถ้าหากผสมไปเรื่อยๆน้ำมันเริ่มสีจางน้ำขิงหัวเริ่มสีจางก็คือเปลี่ยนขิงหัวใหม่ค่ะกระมังหนึ่งนี่เฮาผสมได้อยู่ประมาณ 3-4 เทื่อค่ะเฮาก็สังเกตสีน้ําเอาเนาะถ้ามันยังเป็นสีเข้มอยู่แนวนี้เฮาก็ผสมจนกว่าน้ําขิงว่ามันจะเริ่มเป็นสีไอ้จางๆค่ะก็จังเปลี่ยนขิงว่าเฮาก็เอามาเทลงบ่อเนาะเทลงไปเลยก็มาผสมต่อเติมน้ำใช่ไหมแล้วก็เอามาคนแต่มากองเอาแค่น้ำแบบเดิมค่ะเทคเหมือนเดิมอีกรอบค่ะเทจนกว่าเน้นบอนี่น้ำมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทั้งบอค่ะนั่นคือสารอาหารเพียงพอแล้วเนาะครับผมก็จบไปแล้วนะครับพี่น้องสำหรับการเยี่ยมชมที่ฟาร์มของน้องแววนะครับอำเภอม่วง30นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องก็หวังว่าจะได้ประโยชน์สาระบ่น้อยก็หลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าเป็นอาชีพที่อาชีพนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับพี่น้องน่าสนใจเลยล่ะครับเนื่องจากว่าถ้าผู้ใดที่อยู่บ้านนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนี่ยก็เฮ็ดตัวนี้ก็ได้นะครับเฮ็ดอยู่ข้างๆบ้านนะครับเอาพามขุดอาจจะขุดบ่อนะครับขุดบ่อตื้นๆนะครับลึกประมาณ30เซนแล้วก็2คูณ3เมตร2คูณ4เมตรนะครับก็แล้วแต่พี่น้องๆนะครับแล้วแต่ว่าจะเอาบ่อหน่อยบ่อใหญ่นะครับก็ลองเลี้ยงเบิ่งนะครับข้างๆบ้านพอมันแพร่มาปุ๊บก็เอาไปให้ไก่นะครับเอาไปให้เป็ดเอาไปให้งัวนะครับเอาไปให้หมูก็กินนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงจิ้งหรีดก็ได้นะครับกุ้งหอยปูปลาโอ้เยอะนะครับสำหรับคุณประโยชน์นะครับต้นไม้ปลูกไว้ในบ้านนะครับเอาไปใส่เป็นปุ๋ยก็ได้นะครับพี่น้องสุดยอดนะครับส่วนสำหรับบ่าวโชคนะครับถ้าเลี้ยงไว้หลายๆนะครับถ้าแพ้หลายๆบ่าวโชคจะเอามาผสมเป็นปุ๋ยหมักนะครับเป็นการประหยัดปุ๋ยเข้าไปในตัวนะครับก็ถือว่าคุณประโยชน์มากมายนะครับสำหรับแหน่นะครับก็ฝากไว้นะครับพี่น้องก็ฝากไว้ก็คือว่าถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามไปนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรนะครับของน้องแววนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้หน้าจอนะครับขึ้นไว้อยู่ในคลิปนะครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพี่น้องครับก็เอาไว้พอกันคลิปหน้าครับผมก็ขอให้พี่ๆน้องๆนะครับอยู่ดีมีแรงครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับอันนี้ครับพี่น้องแหน่แดงครับผมเลี้ยงสัตว์ก็ได้นะครับปลูกพืชก็ดีพี่น้องสุดยอดครับ